สวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับ Online Channel อีกแล้วเช่นเคยนะจ๊ะวิดีโอนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุค Everyday แบบนี้นะคะเป็นลุคแต่งหน้าแบบ Work From Home ชิลๆง่ายๆนะคะแต่งโดยไม่ใช้พาเลตแต่งหน้าเลยใช้แค่ลิปสติกนะจ๊ะมันก็จะเป็นลุคที่แบบเบาๆนะคะแล้วก็แต่งง่ายแต่งได้ทุกวันไม่เยอะดูเด็กสุดอะไรสุดไม่บงนะคะก็แต่งยังไงไปดูกันเลยจ้าสวัสดีฮะมาเหนื่อยมาที่หน้าสวดกันนะครับไม่รู้เสียงของผมจะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าเบื้องต้นก็คือเปิดแอร์แต่มันยังเย็นไม่ทั่วทุกคนแล้วคือตอนนี้ร้อนมากๆข้างบนอ่ะเขาจะค่อนข้างที่จะโดนแดดเยอะสเต็ปแรกนะคะจะแต่งเป็นลุคแบบ everyday เบาๆพอเหนื่อยจังเลยอ่ะทุกคนใครอยากได้แอปพลิเคชันหรือว่าทำแอปต่างๆนะคะไว้ซัพพอร์ตระบบของบริษัทเองเนี่ยก็จ้างได้บริษัทเราอ่ะรับทำแอปนะทุกคนเราจะได้แบบเราจะได้มีตังค์เราก็จะได้ออกจากงานประจำสักทีอ่ะโอ้เบื่อที่ไม่แบบเบื่อที่หนึ่งไม่ไหวแล้วลองพื้นนะคะลืมบอกเมื่อกี้บีบเพลินลองพื้นโจวิน่า402นะคะแล้วก็ใช้กับฟองน้ำเขาตอนแรกก็คือแบบจะแต่งหน้าดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้สานคนข้างๆที่เห็นหน้าสดชันทั้งวันอะไรเงี้ยตอนนี้คือที่โคราชเนี่ยน้ำเริ่มจะมาแล้วปีนี้คือน้ำเยอะแล้วก็แบบคิดว่ากลัวน้ำจะท่วมเหมือนปี54มากๆเลยเอาดีๆอ่ะความรู้สึกมันไม่มีรองพื้นตัวไหนหรอกทุกคนที่ทาแบบหน้าแบบโคตรจะดีเลยตั้งแต่ใช้มาคือแทบไม่มีเลยนะอย่างมากก็คือแบบตูดก็คือพอมันก็อยู่ที่หนังหน้าเราด้วยเอาดีๆเนี่ยก็ยังจะมีความแบบเป็นคราบบ้างอะไรบ้างนะอ่านทุกคนสบายๆชิวๆเบาๆเนาะใช้ตัวอันนี้ดีกว่าวันนี้จะใช้อันนี้ทางหน้าทางแก้มทางปากทางตาเลยนะคะพิงแฟตสี104สีนี้คือใช้บ่อยมากๆแต่ว่าจะบอกว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะใช้ฟองน้ำเกลี่ยได้ทันเพราะว่าเขาค่อนข้างจะแห้งไวเนาะสีเบาๆแวบๆอีกแล้วจ้ะเขาค่อนข้างจะแห้งเร็วนะคะเบื้องต้นก็คือต้องรีบเกลี่ยหน่อยนึงขนาดทาปากก็คือยังแห้งอยู่ทาแก้มก็คือจะขนาดนั้นฟองน้ำมาเบนให้เขาแบบมีความสมูทขึ้นกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็ทาไปเลยหนึ่งแมตต์ตานะคะอันนี้สี104นะเป็นสีที่โอ้ยอ่ะชอบทามากๆคือมันมีความละมุนตุ้นสุดๆอ่ะเนี่ยก็คือตาจบแล้วก็เดี๋ยวค่อยใช้ชิมเมอร์ของพาเลตมาทาอีกรอบนึงก็ได้ถ้าเกิดใครอยากใช้แล้วแป้งก็คือแบบหมดจริงลอร่าหมดก็คือดีที่มีทาเวลพาร์ทก็คือใช้ได้แทนแล้วก็แป้งนะคะว่าจะไม่ทาอยู่นะนี่เอาใช้ไม่ใช่ทาเวลพาร์ทสีพรอาร์พรเบอร์ริงเอาดีอ่ะก็กันตายได้อยู่นะถ้าแบบไม่มีก็คือใช้พรได้เพราะว่าตอนนี้ก็คือรออีวินโบนมาส่งก็คือแบบสถานะยังไม่ขึ้นส่งเลยอ่ะอะไรคืออะไรแม่คิวก็คือรออีวินโบนมาส่งเช่นกันตอนนี้ก็คือใช้อันเดิมไปก่อนนะคะก็คือยังใช้ได้ใช้ดีอยู่นะจะหมดแล้วเอฟเล่ทุกคนก็คือยังใช้ได้เราจะใช้สีน้ำตาลเข้มต้องหางคิ้วมันจะมีสคริปต์ไหมอะที่ไม่พูดผิดอะแล้วก็ใช้สีอ่อนนะคะมาช่วงหัวมันจะมีสคริปต์ไหมที่ฉันจะไม่พูดอะไรผิดอะอยากกินเส้นหมี่ขาวก็สั่งเส้นเล็กเส้นเล็กมาส่งก็เอ๊ะทำไมเส้นเล็กมาส่งฉันสั่งอะไรไปมึงสั่งเส้นเล็กอ่อนไม่ได้สั่งเส้นหมี่กูอยากกินเส้นหมี่กูสั่งเส้นเล็กเอาดีๆอะอยากทำ Q&A มากเลยนะแบบมีอะไรมาถามก็คือถามได้เรื่องความรักเรื่องชีวิตความรักที่ผ่านมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากถามนะแต่ว่าไม่มีใครถามอะก็ไม่รู้จะตอบยังไงขืดเหมือนกันนะเรื่องความรักเป็นยังไง How to Q&A ทำยังไงถึงคบได้นานกับแฟนปัจจุบันหน่อยอะคนนี้คบมาประมาณแบบ10กว่าปีอะทุกคนถูกครูนะคะทำเชดดิ้งเราใช้แป้งนะขอปัดให้มันแบบเมื่อกี้แป้งมันติดอะมาสคาร่าคิ้วของอะไรมีคาร่า403เครื่องสำอางถูกมากเลยนะวันเนี้ยเพื่อเราจะหนึ่งอะเมื่อกี้กูทำหนึ่งไปแล้วบ้างอะดอตานะคะดอตจะใช้ขอใช้กาเฟสของอะไรวันเนี้ย
ของ Royal Beauty ละกันเดี๋ยวออจะแต้มไปที่มือนะเพราะว่ากลัวมันเยอะเกินนี่นะกับเพชร Royal Beautyก็คือกับจุกมากเลยนะอันเนี้ยบอกเลยหัวตานะคะก็นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าตาถ้าใส่เยอะมันจะกลายเป็นขี้ตาไปจีบอึ้งไห้แดงกดตาขอชิมเมอร์นิดหน่อยด้วยตัวนี้จะ DH ก็ไม่แพงนะชิมเมอร์ก็จะทาอย่างนี้เลยก็คือวนๆเพราะว่าเขาเป็นชิมเมอร์ที่เหมือนไม่ใช่ชิมเมอร์ไม่ค่อยกับพดกับพดกับเพชรไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ขอบปากหน่อยตอนนี้ปากป่วยไม่ไหวแล้วจ้ะใครลิปของลิลลี่นะคะลิปของลิลลี่อันนี้ของ Pink Fat เป็นการ G01 จะเป็นออกกรอดๆเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ปากแห้งมากแห้งไม่ไหวพอเอ้ยยังไม่จบยังไม่ได้ปัดมันคาร่าปัดมันคาร่านะคะเมเบอรีนทูเดย์ลุควันนี้อ่ะแค่นี้พอทุกคน everyday look ลุคที่แต่งง่ายแล้วก็เห็นไหมว่าไม่ได้ใช้พาเลทเลยใช้แค่ลิปสติกของอะไรวะอ่ะลิปพิงแฟตก็คือดีอุ้ยกับเพชรเป็นก้อนเลยอะแล้วติดไม่ออกอีกอันนี้กับเพชรชิตาอะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับ everyday look เนาะพอแบบให้หน้ามีสีสันไม่ได้ดูป่วยอะไรยังไงเนาะประมาณนี้แต่และสำหรับวิดีโอนี้นะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า